นี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านโน้นยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นยกให้เสมอบนยกขึ้นยกขึ้นยกดูเดี๋ยวดิอ๋อมันได้ที่ไหนเหรอทำไมอ่ะเอาตัวนี้ทีประคองไว้เฉยนี่เป็นบวกบวกรอบตัวนี้โยงสายมานี่อย่าสับซ้อนอย่าบวกบวกตัวนี้ลบลบมันโยงมานี่มาเสียดใส่ไฟอ่อนมาตะเดี๋ยวตัวนี้ต้องจำนี่นะจำชุดนี้มานี่ตัวนี้ก็มานี่วัดก่อนลองโค้งมาต้องไม่รั่วลงโลหะนะครับเทปเบเนต้าต่อสายชุดนี้นะครับขูดขูดลายปิ้นนะลายปิ้นขูดแล้วบักกีนะแปลงนิดหนึ่งบวกบนลบล่างให้ลบบนกินข้ามนะครับติดไม่ใช่ติดดิ
เป็นไรวะมันร้อนไม่พอแน่ไม่ถนัดที่บ้านพร้อมแล้วเนี่ยมาตาที่เนยเนี่ยน้ำปิ้นด้วยเนยนะติ๊กลั่วนะนี่มันมีลงมีลงกาวอยู่เลยดูฟังนี้ซะยิบยิบยิบฟังนี้ไม่ลงเงี้ยผมไปแจกไปอย่างนั้นไม่ได้คิดแบบแจกมันต้องหาด้วยมันคิดค่าหนักค่าหนีมันต้องท่านของท่านไปต้องการเราด้วยตอนนี้ไม่ลงเช้านะ2,000กว่าไม่ได้นะครับเดือนลงก่อนเขาไม่ได้จ่ายเดือนเลยลงอันไหนเป็นร้อยต่อแล้วนี่นะ 50K นะครับวัดรั่วนะครับต้องไม่รั่วนะครับสำคัญนะครับคีมีขึ้นนิดนึงนะครับรอยบักคีใหม่ขึ้นแล้วเราเช็คหลอดให้ดีครับเพราะเราจะใส่เข้าไปแล้วชุดนี้นี่นะบวกรูปช้างมันเบี่ยงอยู่โอเคติดหมดแล้วนะครับวางคึกคัดเพื่อนนิดหน่อยนี่เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนดุมหน้าเห็นงาดุมหน้าซ้ายขวา 1,500 ดุมหน้าซ้ายขวา 1,500 ก็ดีค่าแรงแม่งยังไม่ถึงเลย 28 ไอ้เหี้ยเลยไงเขียนหยอดน้ำมันด้วยนะครับหยอดน้ำมันแตงเล้ง500สะท้อนน้อยลงมาเลยท่านจับเอาไปยังไงไปจะได้ผมประมาณหนึ่งฟอร์มแล้วใช่หนูนี่มันเป็นเสียงเสียงเอฟเฟกต์จับเลยนะทำดีนะไม่ถามด้วยนะว่าร่วมด้วยกันก็ถามอยู่ด้วยกัน3คนก็ถามเลยคนถ่ายไม่เกี่ยวคนนั่งดูก็ไม่เกี่ยวเลยเก็บคนทำคนเดียวเลยจริงเด้อตาเว้ยทำคนเดียวครับรับเที่ยวคนเดียวคนยกอ่ะเมื่อกี้อ่ะยกไว้ทำแตกมั้ยจะใส่แตกมาอะไรงานนอก 10% ของพื้นที่ขอบด้วยนะครับกันเหนียวกันจอก่อน
ันเย็นแล้วนะกดเองเดียวเปลืองน็อตเปลืองเกียร์ปล่อยเสียเวลาเยอะของการช่างช่างก็ชอบอยู่แล้วง่ายบอดมากครับสับพายตะล่องโอ้ที่จะชดที่จะชดกันเดี๋ยวต้าเดี๋ยวนี่เปิดคาร์ล็อกก่อนแล้วก็ค่อยเสียบสายแพรให้ลงมีขอบดำอยู่นะครับขอบก็กดเข้าไป